สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับเกตฟุตบอลนะครับเอริกเซนฮาครับช่างใจอยู่นะว่าจะใช้โรนัลโดยืนตัวจริงในการจะยิงเบรนฟอร์ดหรือเปล่านะครับยังช่างใจอยู่เลยนะครับเอริกเซนฮาครับกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังพิจารณาว่าจะเรียกคริสเตียโนโรนัลโดกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหรือไม่ในเกมพบกับเบรนฟอร์ดในวันพรุ่งนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ของพิมเลี้ยงกลิ่นเนี่ยไม่ดีเลยนะเมื่อแพ้คาบ้านต่อไบรตันวันนั้นครับ1-2ขณะที่โปรแกรมนัดถัดไปเนี่ยมีคิวไปเยือนเบรนฟอร์ดเพิ่งน้อยครับในวันเสาร์ที่13สิงหาคมนี้ก็คือพรุ่งนี้แล้วนะครับเวลาก็5:30นะฮะในนัดเปิดฤดูกาลเนี่ยเซนฮากไม่สามารถใช้งานอองโตนี่มาเซียลครับดาวยิงชาวฝรั่งเศสที่มีปัญหาการบาดเจ็บแฮมสตริงขณะที่โรนัลโดก็เป็นเพียงแค่ตัวสำรองเพราะความฟิตไม่เต็มร้อยแถมมีประเด็นต้องการย้ายทีมซะด้วยสำหรับพิโดนะฮะแต่ว่าล่าสุดก็เป็นสื่ออย่างเดอะไทม์เนี่ยออกมารายงานบอกว่าเชนฮากำลังตัดสินใจว่าจะเรียกโรนัลโดเนี่ยกลับมาเป็นตัวจริงดีหรือไม่ในเกมพบกับเบรนฟอร์ดพรุ่งนี้เพราะมาเซียลเนี่ยยังไม่สามารถลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้เลยทั้งนี้ครับเกมที่แพ้กับไบรตันวันนั้นครับเชนฮากให้คริสเตียนอีเล็กเซนเนี่ยพรีเมียร์ตัวใหม่เนี่ยขยับขึ้นไปเล่นเป็นฟอลส์ไนน์ครับเพื่อแก้ปัญหาไร้หน้าเป้าซัดด้วยนะครับจะใช้พี่โดดีหรือเปล่าสำหรับเกมที่จะเจอกับพึ่งน้อยเบรนฟอร์ดในวันพรุ่งนี้สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับต่อไปเยือนเขานะครับอีเล็กเซนก็จะเจอกับทีมเก่าด้วยนะพรุ่งนี้นะฮะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงจะให้พี่โดเล่นตัวจริงหรือเปล่าพรุ่งนี้คอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะครับพร้อมยืนไหมสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับเอามาเป็นหน้าเป้าสักหน่อยนะครับขอบคุณนะครับที่รับฟังครับในช่วงสายๆเที่ยงแบบนี้ครับสวัสดีครับ